ตั้งแต่เล็กๆมาแล้วทุกอย่างบอกต้องทำอะไรให้เมืองไทยต้องทำงานให้เมืองไทยมันเป็นของที่ฝังอยู่ตลอดเลยพูดได้อย่างนี้ว่าหลายอย่างมาจากหลวงพ่อผ่านมาทางแม่แม่ก็มาบอกเราจะต้องทำอะไรต้องทำงานกลับไปเมืองไทยจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี ราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2466เรือ SS ชอมบอร์ดได้พาหม่อมเจ้าหญิงพระองค์น้อยพระชันษาเพียง6เดือนจากทวีปยุโรปอันไกลโพ้นมาถึงแผ่นดินไทยเป็นครั้งแรกหม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนาเป็นพระธิดาพระองค์แรกของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประสูติณกรุงลอนดอนเมื่อวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2466อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยของสมเด็จพระบรมราชชนกที่จะทรงศึกษาวิชาแพทย์ให้จบเพื่อมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติเมืองไทยเราต้องการหมอมากตัวข้าพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้เป็นที่ทหารก็คิดอยากเรียนหมอเพราะเห็นว่ามีประโยชน์จริงๆดังนั้นหลังจากประทับอยู่ณพระตำหนักใหญ่วังสับประทุมได้เพียง20เดือนพระองค์และครอบครัวก็จากเมืองไทยไปอีกครั้งณเมืองไฮเดลเบิร์กประเทศเยอรมนีนี้เองเป็นสถานที่ประสูติของพระอนุชาพระองค์แรกเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2468ทรงได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าอนันทมหิดลข้าพเจ้าจำเหตุการณ์สำคัญนี้ไม่ได้เลยเพราะอายุเพียง2ขวบ4เดือนแต่คงยินดีอย่างมากที่ได้น้องซึ่งคงไม่เป็นเรื่องธรรมดานักเพราะในหลายครอบครัวลูกคนโตมักจะอิจฉาน้องที่อ่อนกว่าไม่มากนักเพราะพ่อแม่ให้ความสำคัญแก่ลูกคนใหม่แต่ทูลหม่อมแม่และแหนนคงได้อธิบายเรื่องน้องที่จะเกิดไว้อย่างดีข้าพเจ้าจึงรู้สึกรักและอยากช่วยเลี้ยงน้องปลายพุทธศักราช2469สมเด็จพระบรมราชชนกทรงพาครอบครัวไปประทับที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อส่งศึกษาวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมืองบอสตันมลรัฐแมสซาชูเซตส์ณแฟลตเลขที่63ถนนลองวูดเมืองบรุกไลน์ชานเมืองบอสตันสมเด็จพระบรมราชชนกกับครอบครัวทรงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายแบบสามัญชนเพราะว่าทูหม่อมท่านก็ทรงมีทรัพย์สมบัติพอสมควรเป็นเจ้าฟ้านี้ก็ต้องมีแต่เวลาท่านไปเรียนนี้ท่านอยู่อย่างประหยัดมากแล้วก็ท่านก็ไม่ใช้เงินก็ท่านพูดเสมอถ้าคนใช้เงินมากหรือใช้เงินของรัฐบาลหรืออะไรนี้ก็บอกเนี่ยเอาเงินของตาสีตาสามาใช้แต่มีแต่มาเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดถึงบ้างอะไรวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของครอบครัวพระอนุชาพระองค์เล็กประสูติที่โรงพยาบาลเคมบริดจ์ข้าพเจ้าอยากเห็นน้องใกล้ๆและอยากแตะต้องแต่ที่โรงพยาบาลเขาให้ดูเพียงหลังกระจกเมื่อกลับบ้านแล้วข้าพเจ้าได้ถามแนนว่าน้องคนใหม่พูดไทยได้หรือเปล่าในที่สุดเมื่อแม่และน้องกลับบ้านคราวนี้ข้าพเจ้าก็สนุกใหญ่แนนจะอาบน้ำแต่งตัวหรือทำอะไรให้น้องข้าพเจ้าต้องเข้าไปยุ่งด้วยเสมอจนแนนทนไม่ไหวต้องไปฟ้องแม่ข้าพเจ้าเลยถูกห้ามไม่ให้ไปยุ่งในเวลาเหล่านั้นพระอนุชาพระองค์เล็กได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าภูมิพลอดุลเดชทรงดำรงพระยศเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าในขณะเดียวกับหม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนาและพระอนุชาพระองค์แรกได้เลื่อนพระยศเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทั้งสองพระองค์ช่วงประทับที่สหรัฐอเมริกาสมเด็จพระบรมราชชนกได้ทรงศึกษาจนสำเร็จวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทั้งที่ทรงมีปัญหาหนักมากเกี่ยวกับพระสุขภาพส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีได้ทรงเรียนวิชาด้านจิตวิทยาการทำอาหารและโภชนาการที่วิทยาลัยซิมมอนส์และทรงส่งพระธิดาไปเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนพาร์คฉันเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่อเมริกาตอนอายุ3ขวบกว่าเพราะไม่มีคนเลี้ยงมีแนนคนเดียวแล้วน้องอีก2คนก็เลยไปโรงเรียนแต่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นฉันก็เลยไม่พูดอะไรเลยครูเกือบจะนึกว่าเด็กคนนี้เป็นใบ้แต่พอถึงหน้าหนาวสโนว์ตกฉันตื่นเต้นเลยพูดภาษาอังกฤษออกมาได้เลยพูดได้ต่อไปหลังจากนั้นไม่นานการเดินทางในพระชนชีพก็เริ่มอีกครั้งคราวนี้เป็นการเสด็จกลับประเทศไทยพระตำหนักใหม่วังสัพพะทุมนี้สมเด็จพระบรมราชชนกโปรดให้สร้างเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จกลับกรุงเทพปลายปี2471ทรงวางแผนการสร้างอย่างละเอียดเพื่อเป็นบ้านที่ครอบครัวของพระองค์จะอยู่ได้อย่างสะดวกสบายเพียง1ปีหลังจากประทับอยู่ในเมืองไทยสมเด็จพระบรมราชชนกก็มีพระอาการประชวรและสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472ข้าพเจ้าจำวันนั้นได้อย่างชัดทีเดียวหลังจากที่ข้าพเจ้ากลับจากโรงเรียนราชินีหลังบ่ายสี่โมงข้าพเจ้าเดินอยู่บนขอบหินของถนนหน้าตำหนักโดยกระทืบรองเท้าลงไปแรงๆให้เสียงดังๆโดยพยายามไม่เหยียบเส้นต่อมีคนมาบอกให้เงียบๆและให้ขึ้นไปหาแม่ที่ห้องแต่งตัวของแม่นั่งอยู่บนไม้ยาวหน้าหน้าต่างแม่ดึงตัวข้าพเจ้าไปกอด
และพูดอะไรที่ข้าพเจ้าจำไม่ได้และร้องไห้ข้าพเจ้าก็ร้องไห้ด้วยเพราะตกใจที่เห็นแม่ร้องไห้มากกว่าอื่นขณะสมเด็จพระบรมราชชนกสิ้นพระชนม์พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนามีพระชนมายุ6ชันษาพระอนุชาพระองค์โตเพิ่งครบ4ชันษาและพระอนุชาพระองค์เล็กพระชนมายุเพียง1ชันษา9เดือนต่อนี้ไปครอบครัวของพระองค์เหลือแม่เพียงคนเดียวทิวทัศน์และบรรยากาศอันสงบสวยงามของเมืองริมทะเลสาบทำให้เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดมากเมื่อครั้งที่เสด็จมาประทับในช่วงหลังอภิเษกสมรสใหม่ๆและคงเป็นเหตุผลสำคัญเหตุหนึ่งให้สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเลือกเมืองโลซานเป็นที่ประทับเพื่อให้พระโอรสพระธิดาทรงศึกษาเล่าเรียนต่ออันเป็นการจากเมืองไทยครั้งสำคัญอีกครั้งในเดือนเมษายนพุทธศักราช2476 11เดือนหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475 9พฤษภาคมพุทธศักราช2476 3วันหลังวันคล้ายวันประสูติของพระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนาขบวนรถไฟจากเมืองเจนัวประเทศอิตาลีก็พาพระองค์และครอบครัวเสด็จถึงเมืองโลซานสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในพระชนชีพที่ซึ่งผูกพันเกี่ยวข้องกับหลายช่วงชีวิตของพระองค์รวมทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นและส่งผลต่อประเทศไทยอย่างมากมายในเวลาต่อมาช่วง2ปีแรกที่โลซานพี่น้องราชสกุลมหิดลทั้ง3พระองค์ทรงดำเนินชีวิตอย่างสงบเรียบง่ายแบบสามัญชนณแฟลตเลขที่16ถนนทิโซที่นี่เป็นชั้น first floor ที่1แต่ที่จริงเขาเรียกว่า retro เป็น ground floor ถ้าดูทางโน้นแล้วทางนี้ก็คือที่แม่จักรยานกันอะไรกันที่มีรูปเห็นจักรยานแล้วก็เห็นประตูพวกนี้การที่9นี่หัดทีจักรยานห้องนี้เคยเป็นห้องนอนของแม่กับฉันอยู่ด้วยกันก็มีห้องข้างหลังที่เป็นห้องของสองคนเดี๋ยวเราเดินไปอ้อมไปนิดนึงคนละกันตรงนี้ก็เป็นหมายความว่าถ้าจะมาก็เข้าทางนี้แต่จะเล่นก็ไปเล่นกันเล่นข้างหลังเราไม่มีรถก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องเก็บรถที่ไหนอะไรก็เดินมาก็ถ้าดูรูปเก่าๆจะเห็นนี่เห็นจะห้องของพระองค์ห้องของสองพระองค์ตรงนี้แล้วก็ห้องนี้ก็เป็นห้องของแหลนคนเลี้ยงก็ถึงแค่นี้ห้องน้ำอยู่ข้างในหมดเลยติดกับห้องนี้แล้วก็ห้องสองห้องเดินลงไปนิดนึงสุดถนนนั่นสถานีรถไฟบางทีมีส่งอาหารส่งอะไรมาจากเมืองไทยเนี่ยแม่ก็เดินไปคนเดียวต้องหอบขึ้นมาเพราะมันแค่นี้เดินจากนี่ไปถึงสุดถนนนั่นพอข้ามถนนก็เป็นรถสถานีรถไฟไม่เคยเล่าอ่ะมีของมาจากเมืองไทยท่านก็ไปรับที่สถานีเอารัชกาลที่9เนี่ยไปด้วยองค์แค่นี้หมอโอ้ช่วยกันหิ้วเดินต้องเดินขึ้นมากลับมานี่มันก็ไม่ไกลแต่มันก็ชันนะทรงเข้าเรียนหนังสือด้วยกันที่โรงเรียนประถมศึกษาชื่อเมียมองในขณะเดียวกันก็ทรงสนุกและได้เสริมสร้างสุขภาพอนามัยด้วยการกีฬาต่างๆยามปิดภาคเรียนฤดูร้อนและฤดูหนาวโรงเรียนเขาพามาเพราะฉันไปพูดกับแม่เมื่อวานนี้อีกทีนึงแม่ก็บอกว่า
โรงเรียนพาไปโรงเรียนมิวโม่นั่นแหละเขาก็พาไปอายุ5ขวบเขาก็พาไปทั้งชั้นเขาก็พาไปที่เพราะก่อนนี้มันเป็นป้าที่ฉันเล่าให้ฟังมันมีรั้วกั้นในตรงอุชิตรงทีก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ไอ้ป้านี่ก็เป็นป้าเข้าทางนึงไม่ได้เป็นอันเดียวกันพอเสร็จแล้วก็เขาก็เปลี่ยนเอารั้วออกหมดมันจะได้กว้างแต่แล้วการเมืองจากประเทศไทยก็ตามไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่2มีนาคมปี2477มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ชีวิตธรรมดาต้องเปลี่ยนไปบ้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและรัฐบาลได้อัญเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชสืบราชสันตติวงศ์น้องชายคนเล็กและข้าพเจ้าก็เปลี่ยนจากพระองค์เจ้าเป็นเจ้าฟ้าแม่ก็ยังเป็นคนธรรมดาอยู่แต่เนื่องจากเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าแผ่นดินก็ตั้งขึ้นเป็นพระราชชนนีเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2478ส่งย้ายจากแฟลตที่ถนนซิโซมาประทับณบ้านเช่าค่อนข้างใหญ่ที่เมืองปุยีเมืองเล็กๆติดเมืองโลซานที่ประทับใหม่เป็นพระตำหนัก3ชั้นในเนื้อที่2ไร่มีต้นไม้ประเภทสนปลูกอยู่สุดปลายสนามหญ้าและรั้วต้นไม้มีสวนผลไม้เล็กๆมีชื่อว่าวิลล่าวัฒนาสิ่งดีด้วยเข้ายากหน่อยเพราะมันแคบมากแล้วตรงนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นกรวดถนนกรวดโรยกรวดยิ่งลื่นไงแล้วเวลาฝนตกไม่ตรงก็ขึ้นได้อะแต่ก็ต้องระวังหน่อยไม่มีกำแพงนี่มาถึงซะพอไปตรงนั้นก็ไปโค้งลงมาจอดหน้าบ้านเห็นจะอยู่ถอยไปอีกนิดนึงนั่นก็เป็นบ้านตรงนี้ก็มีถนนเป็นบันไดขั้นลงไปอย่างนี้มากกว่าถนนมันต่อไปก็ไปเลี้ยวตรงนั้นแล้วก็มาจอดหน้าบ้านแต่บ้านมันอยู่ไกลกว่านี้ อันนี้เป็นโรงรถเก่าที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีที่ให้คนรถอยู่ข้างบนนี้แล้วข้างล่างเป็นโรงรถเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเราลองเดินไปมันเป็นแฟลตคงไม่เป็นไรแล้วตรงนี้มีลานซีเมนต์อย่างเงี้ยอันเก่านิดนึงสี่เหลี่ยมมาอย่างนี้แล้วรถก็เก็บในนี้รถก็เก็บในนี้เก็บได้ถ้าคันไม่ใหญ่นัก2คันหน้าบ้านคงอยู่เข้าทางนู้นนั่นหาเองได้นะได้เพียงได้เพียงเพราะมันมีสวนสวยใช่แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะเงินทางก็น้อยก็ให้ดูสภาพตรงนี้ที่เหมือนเดิมนี่ลงมาอย่างนี้หน้าบ้านก็ตั้งอย่างนี้ก็สวนอยู่ข้างหลังชั้นใช่กลางบรรยากาศอันสงบสวยงามและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเช่นสวิตเซอร์แลนด์นี้เองที่สมเด็จพระบรมราชชนนีได้ทรงอบรมอภิบาลพระโอรสพระธิดาให้ทรงโตบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็งเคารพในระเบียบวินัยรู้จักรับผิดชอบมีความสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีระเบียบวินัยนี่ก็ไม่มี เรื่องอะไรเป็นพิเศษนอกจากว่าตื่นขึ้นเช้าต้องทำให้หน่อยทำให้นี่คือวางไว้หมดต้องทำโน่นตามทำนี่แล้วก็ต้องทำตามที่พูดเอาไว้ก็ลุกขึ้นแล้วก็เมื่อแต่งตัวเองเป็นแล้วก็ต้องแต่งตัวเองอะไรอย่างนี้ตามวัยแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องมารับประทานข้าวก็ต้องมันระเบียบวินัยนี่มันไปในรายละเอียดมากกว่าอนามัยนี่รับประทานอาหารเป็นเวลาต้องมีอาหารที่เราพูดกันเดี๋ยวนี้ต้องครบกี่มู4มู5มูแล้วเนี่ยท่านก็ทรงทราบมาแล้วตั้ง70ปีมาแล้วท่านเรียนมาแล้วท่านก็มาใช้จริงๆเมื่อเราเด็กๆนี่ต้องรับประทานนี่ต้องมีผักมีเนื้อมีมันผลไม้แน่นอนพวกนี้หลักอาหารท่านพิถีพิถันมากแล้วก็เมื่อเราเด็กๆเนี่ยรับทานเนื้อเนี่ยใช่ไหม
ชอบรับประทานเนื้อบอกไม่ได้มากกว่านี้ไม่ได้ต้องมากโปรตีนมากเกินไปต้องให้ครบให้เท่าๆกันลำบากมากเลยอาหารนี่ท่านกักไว้หมดจะต้องรับทานอะไรมันมากถ้าไม่ถึงก็มานั่งตักให้ท่านเท่านั้นเท่านี้นะแต่บอกว่าต้องให้ครบแล้วก็อย่ามากเกินไปเนื้อเนี่ยท่านถูกห้ามเสมอเนื้ออย่ามากเกินไปแล้วก็เรื่องมันเนี่ยเรื่องของที่เป็นมันนี่ท่านก็รับสั่งอยู่แล้วตั้งแต่60ปีมาแล้วอะไรเนี่ยว่าของทอดไม่ดีการประหยัดนี่ก็มาจากชีวิตของท่านเองแล้วก็นี่อาจจะพูดไปล่วงหน้าไปนิดนึงมาจากทูหม่อมด้วยเพราะว่าทูหม่อมท่านก็ทรงมีทรัพย์สมบัติพอสมควรเป็นเจ้าฟ้านี่ก็ต้องมีแต่เวลาท่านไปเรียนนี้ท่านอยู่อย่างประหยัดมากแม่ก็มีนิสัยนี้อยู่ด้วยแล้วก็อยู่ด้วยกันก็ประหยัดไปอย่างนี้ท่านก็มาสอนให้เราประหยัดเพราะเราได้เงินเป็นอาทิตย์เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะจำไม่ได้แต่ไม่มากสัก50สตางค์หรืออะไรงั้นสมัยนั้นถ้าเวลาฉันไปโรงเรียนอาทิตย์ละ50สตางค์ท่านให้เป็นอาทิตย์ถ้าเราอยากจะซื้อขนมหรืออะไรนี้คืออาหารมีครบอาหารเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อเองเลยคือไปโรงเรียนนี้เราหอบอาหารไปถ้าไปรับทานข้าวที่โรงเรียนเพราะครูท่านก็กลัวจะไม่สะอาดจะไม่ครบอะไรไม่ดีเราก็ต้องเอาอาหารไปเองแต่ถ้าอยากจะรับประทานอะไรข้างนอกที่เป็นขนมเป็นอะไรก็เอาเงินเนี่ย50เห็นจะ50สตางค์เพราะฉันจำได้ไปซื้อเส้นสร้อยคออันหนึ่งมันตั้ง75สตางค์มันก็มากกว่าที่ได้ในหนึ่งอาทิตย์น้อยมากคือเป็นอาทิตย์ไปที่แม่สอนเรามาจากหม่อมพ่อนี่ท่านทำอะไรหลายอย่างมาจากหม่อมพ่อฉันก็ไม่ทราบทีแรกเพราะว่าก็หม่อมพ่อก็รู้จักน้อยเหลือเกินนะท่านก็สิ้นพระชนม์ไปเมื่อเราเล็กๆกันทั้งนั้นแม่ก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งที่พูดมาตั้งแต่เล็กจนมันก็ฝังอยู่ทั้งนั้นแต่ตั้งแต่เล็กๆมาแล้วทุกอย่างหมอต้องทำอะไรให้เมืองไทยต้องทำงานให้เมืองไทยมันเป็นของที่ฝังอยู่ตลอดเลยอันนี้ฉันก็นึกเอาแม่เป็นคนพูดให้เราถึงไงเราเกิดเป็นคนไทยก็ต้องช่วยเมืองไทยแล้วก็เรามีโอกาสมาเมืองนอกมาเรียนเมืองนอกก็ต้องกลับไปช่วยอะไรอย่างนี้มาเจอเอาทีหลังในลายประหารของทูหม่อมที่ฉันจะต้องลงกันเขียนถึงตอนนั้นเป็นรัชกาลที่6แล้วก็เสร็จแล้วก็ถึงรัชกาลที่7ก็ทำนองเดียวกันบอกว่าเวลานี้จะทำอะไรงานอะไรได้สำหรับเมืองไทยเพราะข้าพระพุทธเจ้าก็พร้อมที่จะสนองพระเดชพระคุณของรัชกาลที่6และที่7นี้ทั้งสองพระองค์อยู่เสมอเพราะจะต้องมีชีวิตเพื่อประเทศชาติอยู่ในนี้ด้วยคือก็อยู่ในลายพระหัตถ์ของทูหม่อมนี้ฉันไปเจอที่หลังไม่ทราบว่าอย่างไรถึงได้พูดได้อย่างนี้ว่าหลายอย่างมาจากทูหม่อมพ่อผ่านมาทางแม่ก็มาบอกเราจะต้องทำอะไรทำงานกลับไปเมืองไทยจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ที่พูดว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่เขาไม่ลงโทษลูกอะไรเนี่ยจะพูดกันจะอะไรกันแม่ก็เป็นอย่างนั้นคือจะพูดกันก่อนให้เหตุผลก่อนบอกว่าที่ทำอย่างเงี้ยมันไม่ดีเพราะอะไรควรจะทำยังไงก็ใช้เหตุใช้ผลก่อนแล้วก็พูดว่าไม่ดีใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าทำอีกก็ควรจะตีบางทีมีเจรจากันพอไปทำอะไรมาแล้วมาเจรจากันด้วยซ้ำไปบอกว่าทำอย่างนี้แล้วมันไม่ดีมันสมควรที่จะตีใช่ไหมแล้วก็ควรจะตีกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีเคยพูดกันเร็วๆเนี่ยบอกควรจะตีสัก3ครั้งมั้ยแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็บอกเห็นจะครั้งเดียวพอมั้งอย่างเงี้ยมีการต่อรองกันด้วยในการทําโทษคือทําไม่ใช่ในการฉุนแล้วก็ตบตีอย่างนี้เลยจนถึงเวลาที่จะทําโทษยังสั่งเอามหัดเล็กไปตัดก้านมะยมมาแล้วเหลาใส่ดีแล้วก็เอาละถึงเวลาที่จะตีการไม่ยอมตีอะไรเงี้ยพี่น้องทั้ง3พระองค์ได้ทรงดำเนินพระชนชีพร่วมทุกข์ร่วมสุขผ่านภัยสงครามโรคครั้งที่2และความยากลำบากมาด้วยกันด้วยความรักใคร่ผูกพันอย่างลึกซึ้งในฐานะสมเด็จพระโสธรเชษฐภคินี
ทรงมีส่วนช่วยดูแลพระอนุชามาตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ไม่ได้สอนจริงๆไม่ได้ถึงเป็นครูนักเรียนกันเวลานั้นฉันศึกษาประวัติศาสตร์สมัยเอสเต็กอเมริกากลางอยู่และอ่านหนังสือท่านก็มาดูมานั่งด้วยและสนใจก็เลยเล่าให้ท่านฟังท่านก็เก่งสนพระทัยเรื่องนี้มากและไปค้นคว้าต่อในเรื่องที่ฟังไปพฤศจิกายนพุทธศักราช2486มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทั้ง4พระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาหลังจากทรงสอบผ่านมัธยมศึกษาตอนปลายได้เป็นที่3ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี2485แล้วก็ทรงศึกษาปริญญาตรีด้านวิชาเคมีจนจบและทรงศึกษาต่อด้านการศึกษาวรรณคดีปรัชญาและจิตวิทยาซึ่งแปลว่ามหาวิทยาลัยยูเซียมกับห้องหอสมุดแต่ฉันก็ไม่ทราบว่าหอสมุดยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่ห้องที่เป็นห้องเลคเชอร์ใหญ่นั่น2ปีกนี่ตรงที่เห็นหน้าต่างตรงนี้ระหว่างไอ้ที่ขึ้นไปอย่างนี้กับตรงนี้นั่นเป็นห้องทั้งหมดที่เป็นห้องใหญ่อันนึงแล้วทางนี้มี2ห้องใหญ่มีแลบมีอะไรตรงเนี้ยข้างหลังมี geology mineralogy ฉันเคยทำงานที่แลบเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกไปหมดจะเป็นมิวเซียมแต่หอสมุดไม่ทราบเราลองไปดูก็ได้มันเปิดหรือไม่เปิดเราลองไปดูซิว่าเขาเปิดเมื่อไหร่แต่ตรงนี้มีอ่างสวยไม่มีน้ำแล้วเดี๋ยวนี้ก่อนนี้มีน้ำปลารู้สึกจะมีเนี่ยซ้ำไปเก่าลงไปมากตรงนี้ก็เป็นมิวเซียมไฟอาร์ตปลายพุทธศักราช2488สงครามโลกครั้งที่สองสงบลงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จนิวัตประเทศไทยครั้งที่สองแต่การเสด็จนิวัตประเทศไทยครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาไม่ได้ตามเสด็จด้วยเพราะเพิ่งมีพระประสูติการพระธิดาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2488พระองค์ทรงได้รับลายพระราชหัตถเลขาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลที่พระราชทานไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ที่เมืองไทยหลายฉบับต่อกันเป็นช่วงๆจนถึงฉบับที่ลงวันที่27และ29พฤษภาคมปี2489ก็เป็นฉบับสุดท้ายจริงๆวันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์พระภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระเชษฐภคินีของพระอนุชาพระองค์โตจบลงแล้วนับจากนี้ความรักความห่วงใยจะผูกพันพระองค์ไว้กับพระภาระใหม่ในการทรงเคียงข้างและแบ่งเบาพระราชกิจเพื่อให้พระอนุชาพระองค์เล็กทรงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินไทยต่อไปภาพที่เห็นทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เป็นแม่ของคนทั่วไปหรือแ
ทั่วไปแต่ก็เป็นแม่ของฉันมาคือเฉยๆรู้สึกจะเหลืองขาวให้จะเหลืองอันนี้ดูสิเป็นหน้าเป็นไม้แล้วเข้ามาทำเป็นหน้าคนที่ข้างล่างที่โรงแรมใช่ไหมที่โรงแรมที่มอสโกนะปุชกาก็ใช้เงินรูเบิลซื้อถูกมากคิดเป็นเงินไทยก็2บาทเท่านั้นเองนี่ยอมมาแม่หนาวไม่เห็นใส่เสื้อใช่ไหมไม่ถึงเห็นยิ้มค่อยๆกลับมองหมอเอาเดี๋ยวเด็กรูปเลยตอนนี้ตายเขาแข็งแต่ที่นี่ที่แม่ชอบเพราะมันไม่มีบ้านมากไม่มีคนมากก็ชอบอยู่เงียบๆแล้วก่อนนี้แม่ปิกนิกทุกวันเมื่อตอนที่เก่งๆเอาซะจนมาที่ฝนตกฉันบอกว่าวันนี้คงไม่ปิกนิกนะไปใส่เสื้อเกือบจะไม่ได้กางร่มใส่หมวกฝนป่าฝนก็ตกก็ต้องกินปิกนิกอยู่นั้นไม่ท่านโอ้โหชอบจริงใช่ปิกนิกพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นพลังก่อเกิดความกตัญญูกตเวทิตาคุณอันงดงามทรงปรนิบัติสมเด็จพระบรมราชชนนีไม่เคยห่างโดยเฉพาะในยามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยที่สำคัญการโดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงงานทั่วถิ่นทุรกันดารบนแผ่นดินไทยทำให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงรับทราบถึงความแร้นแค้นเจ็บป่วย
และทุกข์ยากของประชาชนอันเป็นจุดกำเนิดของสายทานพระเมตตาที่ไหลรินบรรเทาความทุกข์ร้อนของอนาประชาราษฎร์อย่างไม่รู้สิ้นสุดหลังรินมาแต่รักจากฟากฟ้านาทีสวรรค์ชื่นเย็นเป็นอัศจรรย์ผ่านวันคืนอันชื่นใจถังเททรัพเวทนาปวงประชาผู้ยากไร้เจ็บป่วยอันเป็นไปในถิ่นแดนแสนกันดารโดยเสด็จพระชนนีสัมผัสวิถีของชาวบ้านอย่างซึ้งจิตวิญญาณสารรู้สึกล้ำลึกเฉลยเราสิมีทุกอย่างเขาไม่มีอะไรเลยพระชนนีเผยผ้าแผงทุกทรงเห็นธรรมได้แรงพระปณิธานจึงทรงงานทุกเช้าค่ำชูชุบอุปถัมภ์มูลนิธิแพทย์อาสาไตโศกหัวใจเสื่อมพระหัตถ์เอื้อมพระเมตตาบางครั้งแม้นมันคาแค่แผ่นไม้ไม่ทรงท้อบางก้าวพระบาทแพงอย่างเข้มแข็งทรงงานต่อด้วยรักและถักทอพระดำรัสชัดตราตรึงชาวบ้านเขาลำบากยากแค่ไหนต้องไปถึงไปรู้ไปเห็นจึงจะเข้าใจเขาได้จริงหลังรินพระปรีชาเพียงทาราพระขวัญมิ่งภูมิปราดได้พึ่งพิงภูมิประวัติได้สอบแสวงทรงเป็นคุรุแบบแยบยลสอนให้ปรุงแปลงภาษาและศิลป์แสดงให้ศึกษาชาลากระแสดุจพระนิพนธ์เจ้าเรื่องแม่เล่าให้ฟังแม่เป็นไทยอย่างไรแท้ทำอะไรเพื่อไทยเจริญเวลาชีวิตเป็นของมีค่าอย่าผิวเผินเนื่องนำพระดำเนินดั่งสายน้ำที่นำทางอ่อนโยนและชื่นเย็นยามพบเห็นและไกลห่างอบอุ่นไม่อ้างว้างในรุ่งรางแห่งฟ้าดินสุดล่ามหาชะเลมิสุดคณีมโนทวินรอยราชนครินยังรินร่ำสายน้ำนิรันดร์พระองค์ท่านไม่ได้จากพวกเราไปไหนพระองค์ท่านยังอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ในหัวใจของคนทำงานแล้วก็อยู่ในหัวใจของประชาชนตลอดไปท่านต้องเป็นกำลังใจให้คนไข้โรคไตตลอดคงช่วยเราแบบได้มาฟอกเลือดตรงจุดนี้มูลนิธิตอนนี้ก็ชีวิตก็ดีขึ้น
อุปกรณ์ที่ได้มาก็ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นถ้าเกิดพระองค์ท่านไม่ช่วยเหลือไม่รู้ว่าผมจะเป็นยังไงไม่รู้ครับถ้าไม่มีโครงการซึ่งเป็นพระเมตตาของท่านตรงนี้ค่ะเราก็อาจจะหมดโอกาสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาเราอาจจะแย่กว่านี้หรือว่าลาโลกไปแล้วอยากให้ท่านรู้ว่าท่านได้ช่วยหนูเนี่ยแล้วชีวิตหนูเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีที่นี่แต่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ท่านยังอุปถัมภ์อยู่ที่นี่ตลอดไปครับต้นทานแห่งชีวิตกำเนิดจากฟากฟ้าสูงส่งเป็นพระธิดาที่งดงามด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณเป็นสมเด็จพระโสธรเชษฐภคินีที่ช่วยรองรับความหนักแห่งพระราชภาระของพระอนุชาดุดสายน้ำใสเย็นหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอยู่เบื้องลึกสายทานพระเมตตารินผ่านแผ่นดินไทยดับทุกร้อนอนาประชาราษฎร์อย่างมิสิ้นสุดมกราคมเวลา 2:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จกลับสู่ฟ้าแล้วแต่พระชนชีพที่เปี่ยมด้วยความงดงามและคุณค่าจะถูกจารึกไว้ดุจสายน้ำไหลรินหล่อเลี้ยงอยู่ในดวงใจไทยตราบนิรันดร์